สวัสดีครับสวัสดีครับเราเริ่มถ่ายทอดกันแล้วนะครับสำหรับไลฟ์วันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเช็คสัญญาณก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าวันนี้เนี่ยสัญญาณจะเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเกษณีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คสัญญาณนิดนึงเพราะว่า เมื่อกี้ก่อนที่จะเปิดไลฟ์เนี่ยมีความรู้สึกว่าสัญญาณมันจะมีขาดหายไปนิดนึงนะครับก็เลยให้ทุกท่านลองเช็คสัญญาณดูก่อนนะครับสวัสดีคุณเกษณีคุณแววนภาคุณน้ำเพชรคุณพรพินันนะครับสวัสดีครับผมก็ เดี๋ยวถ้าสัญญาณสัญญาณชัดเจนดีนะครับคุณน้ำเพชรขอบคุณมากก็รบกวนนะครับแชร์ให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับเราเริ่มไลฟ์กันแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาต เลื่อนมาเป็นวันเสาร์นะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะครับก็ไม่อยากจะรบกวนทุกท่านเลยนะครับก็ วันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์1มิถุนายนนะครับก็ต้องบอกเลยว่าทุกครั้งเวลาเป็นต้นเดือน โทษนะครับทุกครั้งเวลาเป็นต้นเดือนเนี่ยจะรู้สึกว่าทุกคนน่าจะสดชื่นแจ่มใสนะครับหลังจากผ่านเดือนที่แล้วมาเรียบร้อยนะครับก็เดือนที่แล้วพฤษภาคมก็เป็นเดือนแรกนะครับ ของการเก็บคะแนนนะครับในการที่เราจะเริ่มต้นโปรแกรม B สำหรับการล่องเรือสำราญเมดิเตอร์เรเนียนกันนะครับก็เห็นหลายๆคนนะครับก็มุ่งมั่นตั้งใจมากๆเลยนะครับขออนุญาตดื่มน้ำสำหรับเดือนนี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับสัญญาณชัดเจนดีจากจันทบุรีนะครับขอบคุณมากคุณเขมรินทร์นะครับก็สวัสดีคุณสุทธิศักดิ์คุณวีรศักดิ์นะครับสวัสดีครับผมโอเคอ่ะแชร์กันเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็สำหรับวันนี้วันที่1มิถุนายนนะครับต้นเดือนพอดีเลยนะครับภาพที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของงานแสดงสินค้าเอ็มตาประจำปี2019นะครับหรือ2562นั่นเองนะครับก็เป็นงานเอ็กซ์โปประจำปีของพวกเราทุกๆคนเลยนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้มีโอกาสนะครับมาร่วมงานในครั้งนี้นะครับ1ปีมีครั้งเดียวนะครับเราจัดวันเสาร์ที่8มิถุนายนเสาร์หน้านี้เองนะครับแล้วก็ในงานมีอะไรกันบ้างแน่นอนนะครับสำหรับงานเอ็กซ์โปก็จะต้องมีเรื่องราวของประสบการณ์สินค้านะครับที่เราอาจจะมีเพื่อนนะครับเพื่อนใหม่ๆนะครับที่อาจจะยังไม่รู้จักหรือว่ายังไม่เคยได้ทดลองใช้สินค้าเอ็มตานะครับสามารถมาสัมผัสได้โดยตรงจากบูธสินค้าของเรานะครับทุกรายการเลยนะครับก็เชื่อว่าจะทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับว่าสินค้าเอ็มตานะครับสามารถดูแลคุณภาพชีวิตของทุกๆคนได้แล้วก็ในช่วงตั้งแต่10โมงครึ่งนะครับไปจนถึงนะครับบ่าย3โมงนะครับเราก็จะเปิดให้ชมประสบการณ์สินค้ากันนะครับตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะครับแต่หลังจากบ่ายสามโมงนะครับวันนี้นะครับบ่ายสามโมงเรามีอะไรบ้างนะครับบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับเราจะมีนะครับรอบการประชุมนะครับที่ชื่อการประชุมว่านะครับแฮชแท็กนะครับเพราะเกมชีวิตเราแพ้ไม่ได้นะครับโดยมีผู้ปราศัยรับเชิญนะครับ3รหัสด้วยกันนะครับก็คือคุณนิธิโรจน์คุณพรพินันเสรีตระกูลชัยนะครับนักธุรกิจเอมตาระดับคลาวด์เอมเมอรัลด์สตาร์นะครับรหัสที่2นะครับก็จะเป็นคุณน้ำเพชรอ้อยหวานแล้วก็คุณกองคำวงยางนะครับนักธุรกิจเอมตาระดับทริปเปิลไดมอนด์สตาร์นะครับและอีก1รหัสนะครับก็เป็นคุณสุไรมานดาดานะครับนักธุรกิจเอมตาระดับดับเบิลไดมอนด์สตาร์นะครับทั้ง3รหัสนะครับก็จะมาแบ่งปันมุมมองความคิดนะครับว่าเพราะเกมชีวิตแพ้ไม่ได้นะครับชีวิตของเรานะครับเกิดมา1ชีวิตเนี่ยก็ต้องประสบความสำเร็จนะครับเกิดมา1ชีวิตเนี่ยก็จะต้องสร้างความสำเร็จความสุขให้กับชีวิตของเรานะครับนั่นคือเชื่อว่าทุกๆคนนะครับก็ต้องการแบบนั้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้มารับฟังกันว่านะครับผู้นำทั้ง3รหัสนะครับจะมาแบ่งปันมุมมองนะครับการต่อสู้กับชีวิตการเอาชนะกับชีวิตการประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับและด้วยธุรกิจเอมตานะครับก็ทำให้เขานะครับสามารถที่จะคว้าชัยชนะคว้าความสำเร็จได้นะครับเชื่อว่าเพราะเกมชีวิตแพ้เราแพ้ไม่ได้นะครับน่าจะเป็นคำตอบให้กับทุกๆคนนะครับในงานวันที่8มิถุนายนนี้อย่างแน่นอนนะครับก็ใครที่
เตรียมตัวนะครับก็ชวนเพื่อนๆนะครับมาร่วมงานกันนะครับในวันนั้นนะครับแล้วก็หลังจาก 5:00 น.ไปแล้วเนี่ยเราก็จะยังมีนะครับงานพิเศษอีก1งานนะครับเป็นงานที่สำคัญนะครับก็คือการประกวดนะครับ AIM Starman and Women 2019ด้วยนะครับก็เตรียมตัวนะครับมาเชียร์นะครับผู้เข้าประกวดทั้ง40คนสุดท้ายกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเจ๊ปานจากพิจิตรคุณนิวัฒน์นะครับคุณบอสซ่านะครับคุณนิรันดร์นะครับคุณนพรัตน์คุณพนิตาคุณสมชายคุณธัญนันท์นะครับสวัสดีทุกท่านครับก็สวัสดีคุณนิธิโรจน์ด้วยนะครับคุณวิไลนะครับคุณจอร์จนะครับคุณเกษณีจากลอนดอนจากอังกฤษนะครับโอเคก็เดี๋ยวจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแหมเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเพราะเกมชีวิตเราแพ้ไม่ได้คุณบอกว่า1ชีวิตมันสั้นจริงๆนะเผลอแป๊บเดียวนะครับเผลอไปแบบไม่กี่แบบปีนะเราก็รู้สึกว่าวันเวลามันผ่านไปเร็วมากๆมากๆมากๆเลยนะครับก็มีเรื่องตลกเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับคือเมื่อเช้านะครับคุณหมอก็ไปที่ตู้จดหมายใช่ไหมครับแล้วก็เปิดตู้จดหมายออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็หยิบทุกเอกสารที่ในอยู่ในตู้จดหมายออกมานะครับแล้วก็มันมีเอกสารอยู่ฉบับนึงมีจดหมายอยู่ฉบับนึงนะครับพับใส่ซองมานะครับแล้วก็เขียนจากหน้าซองว่าจากสำนักงานเขตนะครับยานาวานะครับโอ้โหนานๆเราจะได้รับจดหมายจากสำนักงานเขตทีนึงตอนแรกก็เอ๊ะเป็นอะไรนะทำไมมีจดหมายมาถึงเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เปิดออกมาอ่านนะครับเปิดออกมาอ่านขอให้ทุกคนทายนะครับว่าเปิดออกมาอ่านแล้วเนี่ยเป็นจดหมายเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวคุณหมอมีรางวัลให้ดีไหมมีรางวัลให้ใครทายถูกว่าจดหมายที่คุณหมอเปิดมาเมื่อเช้าเนี่ยเป็นจดหมายอะไรนะครับเป็นจดหมายอะไรนะเดี๋ยวเราหาของรางวัลกันก่อนตรงนี้ลองดูของรางวัลเอาเป็นกระบอกน้ำวอเตอร์ของเราแล้วกันกระบอกน้ำหรือว่าแก้วเชคก็ได้ดีไหมครับสักหนึ่งใบสำหรับทุกท่านสำหรับท่านที่ตอบคำถามได้ยินคำถามกันไหมครับถ้าได้ยินนะครับตอบมาเลยนะครับเดี๋ยวเรามีรางวัลอันนี้ให้นะครับกระบอกน้ำใหม่เอี่ยมเลยนะครับขออนุญาตแกะแล้วกันนะครับจะได้สวยงามนะครับเดี๋ยวมอบรางวัลให้นะครับสำหรับใครที่ตอบคำถามนะครับถูกนะครับว่าจดหมายที่คุณหมอเปิดมาเมื่อกี้เนี่ยเป็นอะไรนะครับสวัสดีคุณประยูรนะครับระหว่างรอคำตอบคุณพัทรวดีนะครับสวัสดีอาจารย์กองคำด้วยนะครับเอาละครับมีใครตอบบ้างเอ่ยแหมรู้สึกว่าสัญญาณอาจจะช้าหน่อยนะครับกว่าจะได้รับคำตอบจากทุกท่านนะครับจะรอดีไหมนะเนี่ยไม่มีใครตอบเลยจดหมายเมื่อกี้เราพูดกันเรื่องเพราะเกมชีวิตเราแพ้ไม่ได้ก็เลยทำให้คุณหมอนึกถึงว่าเมื่อเช้าเนี่ยไปที่ตู้จดหมายที่บ้านแล้วก็หยิบจดหมายออกมาฉบับหนึ่งนะครับส่งมาจากสำนักงานเขตยานาวานะครับก็เป็นจดหมายพับซองมาคุณหมอก็เลยลองเปิดดูนะครับโอเคไม่รอดีกว่านะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อนะครับก็ชมเชยคืออะไรครับเจ๊ปานจดหมายกล่าวขอบคุณจากการเสียภาษีมีด้วยเหรอครับเวลาเราจ่ายภาษีนี่เขามีขอบคุณด้วยเหรอครับคุณหมอไม่เคยได้เลยนะครับจ่ายมา60ปียังไม่เคยได้นะครับก็เป็นขออีกหนึ่งคำตอบจดหมายอะไรเอ่ยจดหมายอะไรเอ่ยไม่มีใครตอบมาเรายื้อเวลาให้คนตอบจดหมายตอบคำตอบชมเชยเจ๊ปานชมเชยอะไรโอเคคำตอบคำตอบเฉลยแล้วกันนะเราจะได้ไปต่อนะครับเดี๋ยววันนี้จะไลฟ์กันไม่เสร็จนะครับสวัสดีคุณชุติมาด้วยนะครับจดหมายเสียภาษีตรงไงคะทุกปีอ๋อเขาชมเชยก็ไม่เคยชมเชยนะครับเราเสียภาษีแต่ว่าถ้าเราไม่เสียภาษีเขาจะมีจดหมายหาเราแน่ๆว่าเรายังจ่ายภาษีไม่ครบนะครับจดหมายแจ้งเปลี่ยนแปลงปรับเลขที่บ้านใหม่โอ้โหคุณวินันท์แบบเดาได้สุดยอดมากนะฮะยังไม่ได้ย้ายบ้านนะครับอยู่มาหลายปีแล้วนะครับแจ้งเสียภาษีโอ้คุณหมอคงไม่ได้เป็นคนประชาชนที่ไม่เสียภาษีนะครับคุณหมอเสียภาษีตรงตามเวลาทุกอย่างนะครับผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการคุณนิวัฒน์ตอบมานะครับคืออะไรสนับสนุนอะไรนะครับจดหมายที่ได้รับนะครับจดหมายนั้นก็คือแจ้งมาว่านะครับคุณเป็นบุคคลซึ่งนะครับอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มผู้สูงอายุให้ไปลงทะเบียนเพื่อรับเงินผู้สูงอายุตื่นเต้นไหมส
ะเทือนใจไหมตกใจไหมนะครับมันเป็นอะไรที่แบบมันสุดยอดจริงๆนะคือเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็จะต้องแบบรวบรวมและภายในตอนนี้จนถึงเดือนกันยายนเนี่ยเราต้องรีบไปลงทะเบียนนะครับเพื่อรับรายได้บุคคลผู้สูงอายุเบี้ยบุคคลผู้สูงอายุนะครับโอ้คุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่อะไรนะเขาเรียกว่าได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับ ตลกมากเลยอ่ะก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เรานะครับอายุ60แล้วก็ได้เงินเบี้ยสูงอายุแล้วนะเนี่ย คุณหมอจะบ๊ายบายแล้วนะ ได้เงินผู้สูงอายุแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ นะครับโอเคใครจะไปรับกับคุณหมอบ้างนะครับก็ติดต่อมานะครับเดี๋ยวพาไปรับด้วยกัน นะครับโอเคนะครับก็ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องเราก็ยังเก็บกระบอกนี้ไว้โอเคนะครับเอาละครับวันนี้นะครับเช้าวันนี้นะครับใครได้รับนะครับแคทใบแทรกสินรายการสินค้านะครับเนื่องจากแคตตาล็อกที่เรายังมีอยู่ตอนนี้นะครับแล้วเราก็มีสินค้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มแจกนะครับแคตตาล็อกชุดสมัครนะครับในชุดสมัครจะมีใบแทรกรายการสินค้าอยู่นะครับซึ่งในใบแทรกรายการสินค้านะครับก็จะมีสินค้าใหม่นะครับที่กำลังจะเปิดตัวในวันที่8มิถุนายนนะครับรายการแรกก็คือสินค้ารายการนี้นะครับAshney Timeless Skin Use AM นะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกลางวันนะครับก็สวยงามมากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเราจะเริ่มจำหน่ายในวันที่8มิถุนายนเปิดตัวอย่างงดงามมากๆนะครับใครไม่มาวันที่8มิถุนายนเสียดายแน่นอนนะครับล่ะครับนี่คือกล่องของ Ashney Timeless Skin Use AM นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาทำการเปิดกล่องกันนิดนึงนะครับเปิดกล่องออกมานะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับแอนแล้วก็นะครับนี่ครับ Ashney Timeless Skin Use AM ของเรานะครับสวยงามมากๆนะครับเคียงคู่กับ Ashney Timeless Skin Use PM นะครับตอนนี้เรามีพี่สาวตอนกลางคืนเรามีน้องสาวตอนกลางวันเรียบร้อยนะครับขวดสวยงามมากนะครับก็อันนี้นะครับก็เป็นใหม่ล่าสุดของเรานะครับก็มาพบกับเขาได้นะครับในวันที่8มิถุนายนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีนะครับคลิปสำหรับเนื้อหาการอบรมนะครับผลิตภัณฑ์ Ashney Timeless Skin Use AM นะครับให้กับพวกเราด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นสินค้าใหม่เจอกันวันที่8นะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะยังพบกับรายการสินค้าใหม่อีก1รายการนะครับก็คือนะครับ Blush On นะครับ Blush On นั่นเองนะครับก็เป็นบลัชออนที่สีใหม่นะครับที่ใช้ชื่อสีว่ามาการองนะครับใช้ชื่อสีว่ามาการองนะครับอันนี้เป็น Ashney Timeless Skin Use AM นะครับให้เราเห็นรูปสวยๆกันอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับก็จะเป็น Ashney Blush On นะครับสีใหม่สีมาการองนะครับจะเป็นสีชมพูอมส้มนะครับสีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นthe color of the year ก็คือหมายความว่าสีที่เป็นสีส้มแบบอมส้มเนี่ยชมพูอมส้มเนี่ยนะครับเป็นสีประจำปี2019เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Ashney Blush On สีมาการองนะครับก็จะเริ่มจำหน่ายในวันที่8นะครับมิถุนายนในงาน Expo เช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันเลยนะครับนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายการเมื่อสักครู่นะครับคงได้เห็นแล้วนะครับในใบแทรกรายการสินค้านะครับเรามีเซเลนต้ารุ่นเดิมของเราเนี่ยนะครับ1กล่อง25ซองนะครับตามคำเรียกร้องของใครหลายๆคนเลยนะครับที่อยากจะริมรสชาติเซเลนต้ารุ่นเดิมด้วยนะครับควบคู่ไปกับเซเลนต้าบีลีนนะครับเรามีทั้ง2ชนิดให้เราเลือกเลยนะครับก็มีจำหน่ายเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นไปตามคำเรียกร้องนะครับของทุกท่านนะครับเอาละครับก็โอเคบลัชออนชื่อน่ากินมากใช่ครับน่ากินมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับนั่นมีมาการองอยู่ในนั้นด้วยนะครับสีสวยมากนะครับป้ายลงไปนะครับปัดลงไปนะครับรับรองแก้มของเราต้องว้าวแน่นอนนะครับเอาละครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวใหม่ๆนะครับที่อยากจะอัปเดตให้กับพวกเรานะครับ
นอกจากนั้นนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยไลฟ์ของเรานะมีแต่เรื่องอัปเดตนะครับใครไม่มาก็เอาแน่นอนนะครับเรื่องถัดไปนะครับที่จะต้องรู้ในวันนี้นะครับก็คือโปรโมชั่นพิเศษนะครับล่องเรือสำราญเมดิเตอร์เรเนียนนะครับอันนี้นะครับรับคะแนนท่องเที่ยวเพิ่ม 100% นะครับสูงสุด50คะแนนนะครับหมายความว่ายังไงนะครับถ้าเราทำนะครับในเดือนมิถุนายนนะครับเดือนนี้เดือนเดียวเท่านั้นเลยนะครับถ้าเราทำได้คะแนนทีมอ่อนเท่าไหร่นะครับเรารับไปอีกเท่าตัวของคะแนนที่เราได้สูงสุด50คะแนนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทำได้ 10,000 คะแนน 10,000 PV ใช่ไหมครับยอดทีมอ่อน 10,000 PV เราก็จะได้10คะแนนโดยปกติแต่ในเดือนมิถุนายนเราจะได้20คะแนนนะครับถ้าเราทำได้ 24,000 นะครับเราจะได้24คะแนนบวกกับอีก24คะแนนคือ 100% ของที่เราทำได้ก็ได้เป็น48คะแนนนะครับถ้าเราทำได้ 35,000 ยกตัวอย่างนะครับ 35,000 เท่าไหร่ก็ได้ก็ 35,000 ก็35บวกอีก35ก็เป็น70คะแนนนะครับถ้าเราทำได้ 56,000 ตามตารางนะครับก็ได้อีก50 56,000 ก็ได้50คะแนนนะครับก็ได้เป็น50คะแนนบวก50คะแนนก็จะได้100คะแนนแต่ถ้าเราทำเกิน 50,000 นะครับเช่นเราทำได้ 56,000 PV นะครับคะแนนปกติเราจะได้56คะแนนถูกไหมครับแล้วก็คะแนนบวกเพิ่มเราจะได้50คะแนนก็เป็น106คะแนนนะครับถ้าเราทำได้ 120,000 คะแนนเนี่ยเราได้คะแนนปกติ120คะแนนเราได้คะแนนเพิ่มอีก50คะแนนก็เป็น170คะแนนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยได้เต็มที่เลย 100% สูงสุดนะครับ50คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่ามิถุนายนนะครับจะเป็นเดือนที่นะครับจะทำให้ใครนะครับที่มีความฝันนะครับอยากไปล่องเรือสำราญเมดิเตอร์เรเนียนคุณหมอบอกแล้วนะครับว่าวันนี้เดือนนี้ปีนี้นะครับอย่าคลาดสายตาไปเด็ดขาดนะครับต้องอยู่ในบรรยากาศของเอมตาตลอดเวลาแล้วเราจะรู้ว่าความฝันของเราเนี่ยเป็นจริงอย่างแน่นอนนะครับเพราะเรามีหลายกิจกรรมหลายอย่างหลายโปรโมชั่นนะครับที่จะมาสนับสนุนนะครับให้ทุกๆคนนะครับก้าวสู่ความสำเร็จนะครับที่ยิ่งใหญ่กับเราในปี2562นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเฉพาะเดือนมิถุนายนนะครับโปรโมชั่นพิเศษจริงๆเลยนะครับกับร่องเรือสำราญเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเดือนที่แล้วใครเก็บได้เท่าไหร่แล้วเดือนนี้เก็บเพิ่มเข้าไปอีกนะครับแล้วก็บวกเพิ่มเข้าไปนะครับก็เชื่อว่าความฝันใกล้จะเป็นจริงเข้ามาทุกทีนะครับอันนี้ก็สุดยอดเลยนะครับใครที่กำลังทำอยู่นะครับก็อย่างที่บอกครับโปรโมชั่นนี้เดือนมิถุนายนเท่านั้นนะครับเอาละครับไปอีกหนึ่งโปรแกรมของเรานะครับโทษนะครับVital Star Slimming Program นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับข่าวที่เราจะแจ้งให้ทราบนะครับหลังจากที่เราเปิดนะครับ Vital Star Slimming Program รุ่นที่1ไปเรียบร้อยแล้วนะครับในระยะเวลานะครับเป็นการลดน้ำหนักระยะแรก20วันแรกนะครับตอนนี้เราทำกันมาประมาณ10กว่าวันแล้วนะครับก็เรียกได้ว่านะครับได้รับผลสำเร็จมากๆนะครับจากคนที่เข้าคอร์สเอมตาVital Star Slimming Program รุ่นที่1นะครับก็ลดกันไปนะครับประมาณ14วันเนี่ย13 14วันเนี่ยนะครับก็เรียกว่าลดกันไปตั้งแต่1กิโลนะครับไปจนถึง4กิโลเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าVital Star Slimming Program รุ่นที่1เวิร์คมากๆนะครับก็มีคำเรียกร้องอยากให้เปิดรุ่นที่2นะครับเราก็เปิดรุ่นที่2นะครับสำหรับรุ่นที่2นะครับคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับรุ่นที่1เลยนะครับก็เราสามารถสมัครเข้ามาได้นะครับแล้วก็คนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับเข้าร่วมคอร์สนี้เนี่ยนะครับก็ซื้อเซตนะครับลดน้ำหนักของเรานะครับจากมูลค่า 22,000 กว่าบาทในราคาสมาชิกนะซื้อได้ในราคาแค่6,800 บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มาร่วมคอร์สกับเรานะครับโดยคอร์สจะเริ่มนะครับซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่8นะครับคอร์สจะเริ่มในวันที่9มิถุนายนนะครับสำหรับรุ่นที่2นะครับรุ่นที่1เนี่ยนะครับระยะแรก20วันแรกเขาจะจบรุ่นที่1ในวันที่8มิถุนายนนะครับแต่รุ่นที่1เขาก็จะยังเข้าสู่ระยะที่2และระยะที่3นะครับเพราะว่าหลายคนก็คือมีเป้าหมายที่จะลดน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เรียนรู้วิธีการลดน้ำหนักกันได้สุดยอดมากๆเลยนะครับตื่นเต้นมากๆนะครับหลายคนนะครับก็คือเอาจริงเอาจังโฟกัสมุ่งมั่นตั้งใจนะครับ
จดจ่ออยู่กับมันตลอดเวลามันก็เลยทำให้คนเหล่านี้สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับเพราะฉะนั้นใครนะครับที่น้ำหนักเกินใครอยากได้หุ่นที่ดีนะครับใครอยากได้รูปร่างที่กระชับนะครับไวทัลสตาร์สลิมมิ่งโปรแกรมรุ่นที่2เปิดแล้วนะครับก็เชิญชวนนะครับเพื่อนๆนะครับให้มาสมัครนะครับเข้าสู่คอร์สนี้กันนะครับโปรแกรมนี้นะครับรับรองนะครับหุ่นสวยหุ่นดีหุ่นงามแน่นอนนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับก็หลังจากที่เราเปิด Vital Star Slimming Program รุ่นที่1ไปจนถึงตอนนี้2สัปดาห์ผ่านไปนะครับน้ำหนักลดลงกัน 1-4 กิโลเนี่ยนะครับก็ทำให้ใครหลายๆคนเลยครับที่อยู่ในบรรยากาศของคอร์สนี้เนี่ยนะครับได้เรียนรู้หลายอย่างมากๆเรียกได้ว่านะครับการอยู่ในคอร์ส Vital Star Slimming Program เนี่ยทำให้เกิดกระบวนการคุณหมอว่า มันจะเกิดกระบวนการอันหนึ่งก็คือเกิดกระบวนการการเรียนรู้ในการสร้างความสำเร็จในธุรกิจเอมตาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยความสำเร็จในการที่เราจะลดน้ำหนักได้เนี่ยไม่แตกต่างกันเลยนะครับกับกระบวนการในการสร้างความสำเร็จในธุรกิจเอมตานะครับแนวคิดกระบวนการการทำงานต่างๆเนี่ยคุณหมออยากจะบอกว่ามันไปในทิศทางเดียวกันมากๆเพราะว่าเราจะรู้ได้ว่านะครับว่าการที่เราจะมีรูปร่างที่ดีการที่เราจะลดน้ำหนักได้การที่เราจะดูแลตัวเราเองได้เนี่ยมันไม่มีใครทำให้เรานะมีแต่เราเท่านั้นที่จะต้องทำให้กับตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำเร็จที่มันเป็นผลต่อชีวิตของเราอ่ะมันเป็นผลลัพธ์ต่อชีวิตของเราจริงๆเนี่ยไม่มีใครทำให้เราได้นะครับเราต้องลงมือทำด้วยตัวเองลงมือทำแบบถูกต้องแบบจริงจังแบบตั้งใจแบบมีเป้าหมายชัดเจนมากๆนะครับเช่นเดียวกันนะครับกับความสำเร็จในธุรกิจเอมตาถ้าเราต้องการความสำเร็จในธุรกิจเอมตากระบวนการสร้างความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นได้ก็จะต้องเป็นในทิศทางหรือแนวคิดแบบเดียวกันก็คือเราจะต้องมีความเข้าใจมีเป้าหมายมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความละเอียดมีความจดจ่อทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้มันคือผลลัพธ์ที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ในวันนี้เนี่ยคุณหมอก็เลยอยากจะนำนะครับเรื่องราวการเรียนรู้จากคอร์ส Vital Star Slimming Program เนี่ยมาพูดคุยในแง่ของกระบวนการการสร้างความสำเร็จในธุรกิจเอมตาว่ามันแบบคือเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกับเป็นกระจกนะครับคือมองอันเนี้ยก็จะเห็นอีกอันหนึ่งอย่างชัดเจนเลยนะครับมันเหมือนเป็นกระจกเงาให้กันและกันเลยนะครับอันดับแรกสุดเลยก็คือเวลาคนที่เขาต้องการจะลดน้ำหนักเนี่ยนะครับคำถามก็คือคุณต้องการจะลดน้ำหนักจริงหรือเปล่านะครับคุณต้องการมีหุ่นที่ดีจริงไหมแล้วแรงบันดาลใจของเราคืออะไรที่เราอยากจะลดน้ำหนักซึ่งคุณหมอว่าอันนี้เป็นอันดับแรกซึ่งในการเริ่มต้นคอร์สในตอนแรกเมื่อ14วันที่แล้วเนี่ยเราก็พูดคุยเรื่องนี้กันเยอะมากๆเลยนะครับว่าถ้าเราต้องการจะลดน้ำหนักเนี่ยเรามีอะไรที่มันเป็นแรงบันดาลใจแล้วใครหลายๆคนอาจจะคงเข้าใจคำว่าแรงบันดาลใจแบบไหนไม่รู้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจคำว่าแรงบันดาลใจคุณหมออยากให้ลองกลับไปฟังเอมตาไลฟ์ EP ที่แล้วนะครับคือ EP 67นะครับคุณหมอได้อธิบายคำว่าแรงบวกบันดาลแล้วก็บวกใจเอาไว้นะครับว่าแรงบันดาลใจเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็ลองไปฟังดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนเราจะลดน้ำหนักได้เนี่ยนะครับมันต้องเริ่มต้นมาจากตัวตนของเราว่าเราอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากได้สิ่งนั้นขึ้นมามันต้องมาจากเราไม่ใช่มาจากคนอื่นเพราะว่าสุดท้ายคนที่จะทำก็คือตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นท่านมองว่ามันเป็นกระจกเงาให้กับเรื่องราวของกระบวนการการสร้างความสำเร็จในธุรกิจเอมตาก็คือถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จในธุรกิจเอมตาก็ต้องถามว่าแล้วเราต้องการความสำเร็จจริงหรือเปล่านะครับเราต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงหรือเปล่าแรงบันดาลใจต่อความสำเร็จในธุรกิจเอมตาของเราคืออะไรนะครับเราก็ต้องถามตัวเองเหมือนกันกับที่เราอยากจะลดน้ำหนักนั่นแหละนะครับเพราะถ้าเราถามเราเองได้ชัดเจนทำไมมันถึงสำคัญเพราะถ้าคำตอบนี้สำคัญสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือลำดับถัดไปหรือกระบวนการถัดไปนะถ้าสิ่งนี้มันสำคัญสำหรับตัวเราสิ่งนี้มันใช่สำหรับตัวเราเหมือนคนลดน้ำหนักอ่ะสิ่งนั้นอ่ะมันคือใช่สำหรับตัวเขาคือเขาต้องการมีหุ่นที่ดีจริงๆเขารังเกียจหุ่นเดิมของเขาเขารู้สึกว่าหุ่นเดิมของเขามันดูน่ารังเกียจมากมันดูทุเรศมากหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาอยากจะลดน้ำหนักให้มีหุ่นที่ดีเขาอยากจะภาคภูมิใจในตัวเองก็เหมือนกันกับเราอยากประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะเราไม่ต้องการให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่มีความสุขเราไม่อยากให้ชีวิตของเรามีแต่ปัญหาในชีวิตของเราไม่อยากให้ชีวิตของเรามีหนี้สินเราไม่อยากให้ชีวิตของเรามีแต่เรื่องความกังวลใจเราต้องการความสุขเราต้องการความสำเร็จในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราชัดเจนรู้ว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงเราถึงจะลงมือกระบวนการการถัดไปเหมือนคนลดน้ำหนักนะครับคนลดน้ำหนักเนี่ยนะครับเวลาเขาตอบโจทย์เขาได้เนี่ยเ
ขาก็จะลงมือทำตามแผนการลดน้ำหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือจากการเข้าเรียนรู้ตั้งแต่วันแรกในวันแรกเนี่ยนะครับเราจะสอนทุกอย่างแนวทางทุกอย่างแนวคิดทุกอย่างมุมมองทุกอย่างเลยนะครับความเข้าใจทุกเรื่องนะครับว่าการลดน้ำหนักเนี่ยคุณจะต้องทำอะไรบ้างคุณจะต้องเข้าใจอะไรบ้างคุณต้องเข้าใจคำว่าพลังงานพื้นฐานในร่างกายของเราเป็นยังไงคุณจะต้องเข้าใจว่าพลังงานที่คุณจะต้องใช้ในแต่ละวันเนี่ยอีก20%, 30%เนี่ยมันต้องคำนวณแบบไหนหลังจากนั้นเนี่ยยังต้องรู้อีกว่าคุณจะต้องสามารถนะทำยังไงให้พลังงานของคุณเนี่ยที่คุณได้รับเข้าไปในแต่ละวันเนี่ยมันไม่เกินนอกจากไม่เกินแล้วเนี่ยมันจะต้องน้อยลงกว่าเดิมเพื่อที่จะช่วยทำให้เกิดกระบวนการการเผาผลาญสิ่งที่มันสะสมอยู่ในตัวของเราเองออกมาด้วยนะครับและเขายังจะต้องเรียนรู้วิธีการควบคุมปริมาณอาหารที่เขากินเขายังต้องเรียนรู้วิธีการที่เขาจะต้องรู้ว่าอาหาร1ชิ้นเนี่ยมันให้พลังงานเท่าไหร่เวลาจะกินเข้าไปเนี่ยบวกพลังงานเข้าไปในแต่ละวันเนี่ยเท่าไหร่โอ้เขาละเอียดมากนะครับคนลดน้ำหนักในคอร์สรุ่นแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนที่เอาจริงเอาจังไม่ใช่ทุกคนในคอร์สทำได้ไม่ใช่ทุกคนในคอร์สจริงๆคือในคนทุกคนในคอร์สเนี่ยสามารถทำได้แต่ไม่ใช่ทุกคนจะลงมือทำอย่างที่คุณหมอบอกเหมือนเราต้องการประสบความสำเร็จอะทุกคนต้องการประสบความสำเร็จทุกคนได้โอกาสในธุรกิจเอมตาเหมือนกันเสมอกันเท่าเทียมกันทุกอย่างเลยแต่มันไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะลงมือทำแบบนั้นเพื่อสร้างความสำเร็จเหมือนกันครับในคอร์สลดน้ำหนักที่ผ่านมาในรุ่นที่1ทุกคนเข้ามาอยู่ในคอร์สหมดเลยนะครับแต่พอออกจากคอร์สไปเนี่ยก็คือถึงเวลาการปฏิบัติก็คือลงมือทำแล้วมันไม่ใช่ทุกคนที่เข้ามาอยู่ในคอร์สจะออกไปแล้วลงมือทำทุกคนแต่มีใครหลายๆคนนะครับที่ได้ลงมือทำแล้วเกิดอะไรขึ้นก็คืออย่างที่บอกหนึ่งเลยทำแล้วผลลัพธ์สุดท้าย2อาทิตย์ผ่านไปเขาก็ลดน้ำหนักกันได้ตั้งแต่1กิโล2กิโล3กิโล4กิโลก็ลดน้ำหนักกันได้อย่างชัดเจนมากแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเขาทำทุกอย่างตามที่ได้เรียนมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการสร้างธุรกิจเอมตาก็เหมือนกันนะครับวันที่เราเข้าใจว่าเราต้องการความสำเร็จแล้วเราลงมือทำงานพื้นฐานเนี่ยมันก็ต้องดูว่าเราอะทำงานตามแผนงานที่เราวางไว้หรือเปล่าทำงานได้ละเอียดแบบนั้นไหมทำงานได้ชัดเจนไหมทำงานได้ทุกอย่างไหมทุกอย่างเนี่ยมันจดจ่อมันตั้งใจไหมเชื่อไหมครับว่าคนที่เขาลดน้ำหนักเนี่ยโอ้โหเขาตั้งใจมากๆเขาแบบอยู่กับมันตลอดเวลานะครับนั่นแหละคือสิ่งที่มันทำให้เขาได้ผลลัพธ์ที่ดีนะเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันกับวันนี้ถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จในธุรกิจเอมตาสิ่งสำคัญในธุรกิจเอมตาก็คืองานพื้นฐานงานสปอนเซอร์งานแนะนำสินค้าการใช้สินค้าเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆการเรียนรู้อยู่ในบรรยากาศนะครับการพาคนเข้ามาร่วมกิจกรรมร่วมงานต่างๆเพื่อเพิ่มนะครับความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความสามารถให้เกิดขึ้นสร้างทักษะต่างๆให้เกิดขึ้นในการสร้างงานพื้นฐานมันถึงจะนำพาไปสู่ความสำเร็จได้นะครับอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาเนี่ยนะครับลดน้ำหนักได้เนี่ยในคอร์สเนี่ยนะครับคนที่ลงมือทำเนี่ยนะครับเขาจะควบคุมนะครับปริมาณอาหารตามสูตรที่เรียนมาเอาจริงเอาจังนะครับประเมินพลังงานจดบันทึกทุกวันปรับเปลี่ยนตัวเองทุกวันวันนี้กินอาหารเข้าไปเกินน้ำหนักเกินพรุ่งนี้ต้องปรับแบบไหนวันนี้อาหารเป็นยังไงนะครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันทุกอย่างนะครับเป็นอะไรที่เรียกว่าจดจ่ออยู่กับมันตลอดเวลานะครับซึ่งคุณหมอมองว่านี่แหละมันถึงเป็นบทเรียนที่ชัดเลยว่าถ้านะครับเราทำธุรกิจเอมตาเหมือนคนที่อยู่ในโปรแกรมลดน้ำหนักที่เขาเอาจริงเอาจังแล้วเขาลดน้ำหนักได้เนี่ยเราก็ประสบความสำเร็จแล้วอะนะครับถ้าเราทำงานพื้นฐานจริงจังเราประเมินการทำงานทุกวันอะนะครับเราก็ประสบความสำเร็จได้แล้วนะครับเช่นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราลองกลับไปประเมินนี่เราประเมินตั้งเดือนนึงนะแต่คนที่เขาลดน้ำหนักในคอร์สคุณหมอเนี่ยเขาประเมินทุกวันคุยกันทุกวันนะครับว่าอันนี้กินอะไรวันนี้มื้อนี้กินอะไรมื้อนี้กินอะไรมื้อนี้หลุดอะไรไปบ้างมื้อนี้พลาดอะไรไปบ้างตอนเย็นต้องชั่งน้ำหนักเป็นยังไงชั่งน้ำหนักแล้วต้องไปเทียบกับตอนเช้าแบบไหนพรุ่งนี้เช้าเราคาดการณ์ว่ามันจะเกิดผลลัพธ์อะไรขึ้นมาบ้างละเอียดมากนะครับเช่นเดียวกันครับกับการที่เราจะทำงานพื้นฐานในธุรกิจเอมตาแล้วสร้างความสำเร็จเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเราทำอะไรไปบ้างในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเราประเมินขนาดไหนเราปรับเปลี่ยนตัวเองได้ขนาดไหนเราชัดเจนกับตัวเองขนาดไหนผลลัพธ์ในเดือนพฤษภาคมเราพอใจขนาดไหนนะครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่มันจะทำให้เราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเราจะก้าวไปสู่เป้าหมายของเราเราก้าวไปใกล้เป้าหมายของเราได้มากแค่ไหนความฝันของเรามันจะเป็นจริงได้มากแค่ไหนขึ้นอยู่กับความจริงจังในการลงมือทำ
ขึ้นอยู่กับความจริงจังในการประเมินผลงานของตัวเองโดยไม่หลอกตัวเองเหมือนคนลดน้ำหนักเนี่ยนะครับเขาเองเนี่ยเขาประเมินมาว่าวันนี้เขากินพลังงานเขากินอาหารทั้งหมดทั้งวันเนี่ยได้พลังงานประมาณ 1,200 กิโลแคลอรี่แต่ปรากฏว่าชั่งน้ำหนักวันรุ่งขึ้นน้ำหนักเพิ่มขึ้นก็แสดงว่าอะไรครับก็แสดงว่าประเมินผิดประเมินผลงานของตัวเองผิดประเมินสิ่งที่ตัวเองทำผิดว่าตัวเองกินพลังงานไปแค่ 1,200 แต่ตัวเองอาจจะกินไป 1,800 อย่างเงี้ยซึ่งแสดงว่ามันเหมือนเราหลอกตัวเองหรือถ้าเราไม่หลอกตัวเองก็คือเราไม่เข้าใจเรายังประเมินไม่ถูกต้องเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนเพราะสิ่งที่มันหลอกเราไม่ได้หรือโกหกเราไม่ได้ก็คือตัวเลขที่มันขึ้นมาให้เราเห็นว่าน้ำหนักเราขึ้นมาครึ่งกิโลน้ำหนักเราขึ้นมา1กิโลอันนั้นคือสิ่งที่หลอกเราไม่ได้เช่นเดียวกันกับการทำธุรกิจเดือนพฤษภาคมจบไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้ผลงานเราเป็นแบบไหนถ้าผลงานของเราเนี่ยไม่ดีไม่เป็นที่พอใจแต่เราก็รู้สึกว่าเออเราก็ทำงานนะเราก็ขยันนะเราก็ขยันมาทั้งเดือนเลยนะแต่ผลงานมันออกมาเป็นแบบนี้แสดงว่าอะไรครับก็แสดงว่า1ถ้าเราไม่หลอกตัวเองก็คือแสดงว่าเราประเมินการทำงานผิดเราประเมินตัวเองผิดว่าเออเราทำงานเยอะแต่จริงๆแล้วเราทำงานเยอะแบบไหนเช่นเราได้แต่เราไปชวนคนแต่ว่าไม่มียอดธุรกิจเพราะว่าอะไรครับเพราะเราชวนคนแต่เราไม่ถ่ายทอดแนวคิดที่ถูกต้องในการสร้างธุรกิจเราไม่ถ่ายทอดเรื่องราวของการใช้สินค้าเราไม่ได้โปรโมทเรื่องราวของการใช้สินค้าเราไม่ได้ค่อยๆสร้างให้เขาเนี่ยมีความรักในสินค้าในการใช้สินค้าให้ได้สัมผัสถึงประสบการณ์ความประทับใจในตัวสินค้า PV มันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับหรือว่า1เดือนผ่านไปนะครับองค์กรธุรกิจเราใครๆหลายๆคนดาวไลน์เราในองค์กรธุรกิจเราบางคนอาจจะไม่ได้เก่งขึ้นเลยไม่มีความสามารถเพิ่มขึ้นจะไปสปอนเซอร์ทีก็ต้องชวนเราไปเพราะไม่สามารถสปอนเซอร์ด้วยตัวเองได้เพราะเราไม่ได้พาเขามาสู่บรรยากาศการเรียนรู้เราไม่ได้พาเขาไปสู่การฝึกนะครับให้เขาเนี่ยมีความสามารถมีทักษะที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจะแสดงให้เห็นว่ากระบวนการการทำงานที่ผ่านมาของเราเนี่ยมันไม่สามารถสร้างผลงานให้เกิดความสำเร็จที่แท้จริงได้สิ่งที่มันออกมาแล้ววัดได้ก็คือคะแนนหรือยอดธุรกิจของเรามันก็ไม่ได้ตามที่เราต้องการแต่ถ้าใครที่สามารถทำได้คุณหมอก็เห็นนะเดือนที่แล้วเนี่ยยอดธุรกิจมันโตขึ้นเยอะมากก็ทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยก็คงจะประสบความสำเร็จมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แหละคือสิ่งที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับถ้าเราเรียนรู้นะครับคนที่อยู่ในคอร์สลดน้ำหนักรุ่นที่1เนี่ยนะครับ Vital Star Slimming Program เนี่ยคนเหล่านี้นะครับก็คือทุกคนสมัครเข้ามาแต่อย่างที่บอกมีแค่กลุ่มนึงเท่านั้นนะครับที่เขาอยู่ในบรรยากาศตลอดเวลาอยู่ในบรรยากาศคืออะไรครับก็คือในคอร์ส Vital Star Slimming Program รุ่นที่1เราจะมีกลุ่มไลน์ของเราอยู่นะครับคนที่อยู่ในบรรยากาศของกลุ่มไลน์ตลอดเวลานะครับก็เหมือนกับได้อยู่กับเพื่อนตลอดเวลาส่งเข้ามาส่งเนื้อหาส่งกำลังใจส่งคำถามส่งอะไรมาตลอดเวลาซึ่งแบ่งปันความรู้อาหารที่ไปกินมาประมาณได้เท่าไหร่กี่กิโลแคลอรี่ผลไม้ชนิดนี้ชั่งออกมาได้กี่กิโลแคลอรี่อะไรต่างๆเหล่านี้เขาอยู่ในบรรยากาศตลอดเวลาคุณหมอเองก็อยู่ในกลุ่มนั้นตลอดเวลานะครับมีเวลาคุณหมอก็จะเข้าไปตอบมีเวลาคุณหมอก็จะเข้าไปพูดคุยด้วยนะครับเขาก็จะอยู่ในบรรยากาศตลอดเวลาแล้วคนพวกนี้ก็คือเป็นคนที่น้ำหนักลดลงแต่คนที่ไม่ค่อยได้อยู่ในบรรยากาศเนี่ยคุณหมอก็เห็นเลยว่าส่วนใหญ่น้ำหนักก็ไม่ค่อยลงลงน้อยมากบางคนลงขีด2ขีดนี่คือต้องเรียกว่าไม่ลงนะครับน้ำหนัก 62.3 ลงมาเหลือ 62.1 อย่างเงี้ยหรือว่าลงมา 59.9 อย่างเงี้ยแบบนี้คือถือว่าน้ำหนักไม่ได้ลงนะครับบางคนน้ำหนักเพิ่มขึ้นเลยด้วยซ้ำนะครับนั่นก็คือแสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าถ้าเขาไม่อยู่ในบรรยากาศนะครับยากมากนะครับเช่นเดียวกันนะครับกับการสร้างความสำเร็จในธุรกิจเอมตากระบวนการหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือต้องพาตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศการเรียนรู้ไปอยู่ในบรรยากาศของการเรียนรู้ทุกรูปแบบนะครับของธุรกิจเอมตาแล้วมันจะทำให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นมีทักษะมากขึ้นมีกำลังใจมากขึ้นมองเห็นมีมุมมองต่างๆที่กว้างขึ้นเหมือนกันเลยกับบรรยากาศการลดน้ำหนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับการที่เราจะประสบความสำเร็จกระบวนการสร้างความสำเร็จมันจะต้องพาตัวเองอยู่ในบรรยากาศพาดาวไลน์พาองค์กรของเราอยู่ในบรรยากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือสิ่งที่เรียนรู้ได้อย่างชัดเจนแล้วมันเป็นเบสิกเป็นพื้นฐานง่ายๆนะครับแทบจะเรียกว่าจริงๆเหมือนกับไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่เราอาจจะไม่ได้เข้าใจมันอย่างชัดเจนหรือเราไม่ลึกซึ้งกับมันมากพอคือใจเรากับเนื้อหาความรู้หรือความเข้าใจของเรามันไม่เป็นเนื้อเดียวกันอ่ะถ้าวันนี้นะเราเอาทุกข้อเนี่ยมันมาเป็นเนื้อเดียวกันกับชีวิตและจิตใจของเราอ่ะคุณบอกว่าเราสร้างธุรกิจเอมตาประสบความสำเร็จแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นสรุปว่าหัวใจความสำเร็จคืออะไร1คุณต้องการความสำเร็จในธุรกิจเอมตาจริงๆหรือเปล่านะถ้าจริง
2คุณลงมือทำจริงจังต่อเนื่องสม่ำเสมอหรือเปล่าถ้าจริงคุณควบคุมตัวเองให้สร้างธุรกิจได้ทุกวันไหมประเมินผลลัพธ์ของธุรกิจของเราได้ทุกวันหรือเปล่าถ้าทำได้คุณพาตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศของเอมตาได้ตลอดทุกครั้งหรือเปล่าอันนี้คือ4สิ่งที่สำคัญมากๆที่จะทำให้เราเนี่ยก้าวไปสู่กระบวนการของการสร้างธุรกิจเอมตาให้ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับงานแสดงสินค้าเอมตาเอ็กโปวันที่8ที่จะถึงเนี้ยมันเป็นวันอีก1วันนะครับที่จะท้าทายที่จะพิสูจน์ตัวเราว่าเราอ่ะคือตัวจริงของคนที่จะประสบความสำเร็จเราคือตัวจริงของคนที่ต้องการสร้างความฝันของเราให้เป็นจริงหรือเปล่าเราคือตัวจริงที่จะเป็นผู้นำพาองค์กรธุรกิจของเราให้ประสบความสำเร็จหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกนะครับว่านี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆถ้าวันนี้นะครับเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนกับความสำเร็จในธุรกิจเอมตานะครับพาตัวเองไปอยู่ในทุกบรรยากาศของความสำเร็จในธุรกิจเอมตาพาตัวเองไปอยู่ในทุกๆรอบการเรียนรู้แล้วคุณหมอเชื่อความสำเร็จไม่หนีหายไปไหนความสำเร็จจะต้องเป็นของเราทุกคนอย่างแน่นอนนะครับวันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าถ้านะครับเราเข้าใจสิ่งนี้ได้อย่างชัดเจนแล้วเรารู้นะครับว่าสิ่งเนี้ยมันจะต้องเป็นอะไรที่ตัวเราเองอ่ะจะไม่มีทางเลยนะครับที่จะหลุดออกไปจากบรรยากาศของการสร้างความสำเร็จคุณหมอว่าเราจะเข้าใจจริงๆแล้วถ้าเรามาในวันที่8เราจะยิ่งเข้าใจชัดเจนมากขึ้นเมื่อเราได้คำตอบว่าเพราะเกมชีวิตของเราเนี่ยเราแพ้ไม่ได้ชีวิตของเราเกิดมา1ชีวิตนะครับเราลองดูนะครับชีวิตมันผ่านไปเร็วจริงๆนะคือคนเราอ่ะพอมันผ่านไปถึงจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งอ่ะเราต้องวางแผนอ่ะแล้วเราจะวางแผนชีวิตตอนไหนถึงจะดีเราก็ต้องวางแผนตอนเนี้ยชีวิตตอนเนี้ยดีที่สุดแล้วเพราะตอนนี้เรารู้ตัวเราดีเรามีสติดีที่สุดแล้วตอนนี้ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ถ้าเราวางแผนตอนนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตของเราก็คือความคุ้มค่ากับชีวิตของเราในอนาคตไงถ้าเราประสบความสำเร็จตอนอายุเรา40ก็แสดงว่าเรามีเวลาอีกถ้าเรามีอายุครบเรามีอายุอยู่ถึง100ปีเรามีเวลาใช้ชีวิตถึง60ปีอ่ะแต่ถ้าวันนี้เราไม่ได้วางแผนเราจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยยังมีแต่ความกังวลมีแต่ปัญหาในชีวิตอยู่ไม่มีความสุขในชีวิตคุณหมอว่ามันก็ต้องใช้เวลาอีกนานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายๆเลยนะครับเข้าใจหัวใจที่สำคัญของการสร้างความสำเร็จเข้าใจชีวิตของตัวเราเองแล้วเราจะรู้ว่าวันนี้ความสำเร็จจะเป็นของเราทุกคนนะครับคุณหมอก็อยากให้งานเอ็กซ์โปในครั้งนี้นะครับเป็นงานที่สร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ให้กับพวกเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในปี2562นะครับเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งอย่างให้ชีวิตของเรามีเหลือแต่ความสุขความสำเร็จกับธุรกิจเอมตาความสำเร็จความสุขที่เราจับต้องได้นะครับความสำเร็จความสุขที่เราภาคภูมิใจและสุดท้ายมันคือความสำเร็จและความสุขที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตของเราทุกๆคนนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยนะครับก็พบกันนะครับวันที่8มิถุนายนนะครับวันที่7ในวันศุกร์นะครับเราจะไม่มีไลฟ์ Facebook นะครับเพราะเราจะมาเจอกันวันที่8อย่างยาวๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเองให้ดีนะครับแล้วพบกันวันที่8มิถุนายนนะครับสวัสดีครับ